อาจารย์ไปกินบุฟเฟ่อร่อยไหมครับอร่อย2คน900อ่ะมันมีเป็ดย่างบุฟเฟ่ใช่ไหมกินไป2จานใหญ่ๆเลยแล้วเขาแบบว่าเหมือนกับน้ำเขาร้อนๆอ่ะกินอร่อยมากเลยภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่าอะไรก็วิจารณ์ได้ทั้งนั้นในประเทศไทยทำไมจะวิจารณ์ไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนอยากให้แบงค์ชาติใช้สตินั่งคิดดูที่ผ่านมาพลาดอะไรทุกคนให้โอกาสในสิ่งที่ทำผิดพลาดพวกเราแบกรับประเทศจนถึงทุกวันนี้ยังไม่หมดเลยนี่สาธารณะที่เกิดขึ้นเคยสำนึกเรื่องนี้ไหมถ้าท่านสำนึกก็ควรรับฟังกันใส่เสื้อคลุมไหนก็ได้ยังไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเลยอากาศร้อนวันนี้ยังเมื่อวานร้อนกว่าเมื่อวานอากาศร้อนกว่าเมื่อวานทรมานมากเมื่อวานไปซื้อทุเรียนที่ตลาดไทยใช่ไหมแล้วก็เอามาขึ้นรถร้อยกว่าโลนะเกือบ200โลแล้วขับไปที่สมุทรสงครามแล้วโอ้โหแล้วเรานั่งอยู่ในรถมันเป็นฟอร์จูโน่เนาะเหม็นชิบหายทนไม่ไหวต้องเปิดกระจกตลอดทางเลยเพราะว่ามันป้ายยาทุเรียนไงเพื่อให้มันสุกเร็วๆไงสารเคมีมีหน้าคนแดกทุเรียนถึงแดกแล้วไม่สบายเพราะว่ามันป้ายยามันใส่สารเคมีที่ทุเรียนคุณพัทรวดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณใบทูลแสงโสภาขอบคุณค่ะเพิ่งได้ไลฟ์สดวันนี้เองเมื่อกี้เองเนี่ยไพทูลเพิ่งได้เมื่อกี้เองแม่นั่งหลับอยู่ตรงนี้เพราะว่าแม่เหนื่อยก็เลยนั่งหลับอยู่ตรงนี้เลยเสียงระเบิดดังสนั่นเก๋งจอดนั่งนิ่งเพลิงลุกไหม้ทั้งคันคาดอากาศร้อนอุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจรอู้มันเป็นอะไรรถจอดอยู่ดีๆแม่งรถแม่งระเบิดอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นอะไรมันเป็นเยอะหลายวันเนี้ยตั้งทั้งเดือนเลยอ่ะกลัวมากเลยเนี่ยนี่ไงคุณผู้ชมดูสินี่เมื่อวานนี้ฉันซื้อเครื่องดับเพลิงไปเกือบ 4,000 บาทซื้อถังแดงๆเนี่ย2ถังแล้วก็ถังเล็กอีกเพื่อว่าไว้ในรถเผื่อมันไฟไหม้อะไรเราจะได้มีถังดับเพลิงดับถ้าเอาน้ำดับไม่ได้นะไฟไหม้รถถ้าเอาน้ำดับนะน้ำมันกับไฟมันยิ่งไหม้นะรู้หรือเปล่าคุณผู้ชมต้องใช้เครื่องดับเพลิงอย่างเดียวว่า 4,300 ของแม่ 75,000 ว่าเราไปปิดประตูกระจกดีกว่าเดี๋ยวมันจริงมันร้อนแล้วมันทำให้ค่าไฟมันแพงเดี๋ยวนี้ทุเรียนเขาป้ายยาเนาะเนี่ยทุเรียนอ่ะเอามาแช่แกะใส่กล่องแล้วมาแช่ตู้เย็นมันมีกลิ่นเหมือนหนูตายอ่ะกลิ่นมันเหมือนหนูตายอ่ะทุเรียนน่ะมีหน้าคนกินทุเรียนแล้วถึงไม่สบายมันเหมือนกินทุเรียนมีกลิ่นหนูตายอ่ะอุบัติเหตุสลดยายวัย90ปีเดินข้ามถนนยกมือส่งสัญญาณขอทางกระบะตู้ทึบขับพุ่งชนบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตขณะกำลังนำตัวส่งโรงพยาบาลมันแบบเมื่อวานเนี่ยที่แม่ซื้อก้านยาวใช่ไหมร้อยกว่าโลแล้วขึ้นรถอ่ะแล้วโอ้โหต้องเปิดกระจกมันไม่ไหวมันเหม็น เหม็นเหมือนยาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เหม็นกลิ่นทุเรียนนะ
คือทรมานมากอ่ะแล้วก็รีบแบบแกะเอาเนื้อแล้วเปลือกทิ้งให้หมดใช่ไหมก้านยาวตอนแกะตอนที่ให้เขากรีดนะตอนที่กรีดอยู่ที่ตลาดไทยไม่มีกลิ่นเหม็นเลยไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะแต่ว่าพอขับจากตลาดไทยไปถึงสมุทรสงครามร้านครัววังมนัสนะ2 ชั่วโมงครึ่งอ่ะโอ้โหแล้วก็รีบเอาลงมาแกะเลยนะก็ไม่มีกลิ่นอะไรนะตอนเราถ่ายนะมันก็สวยดีอ่ะพอถ่ายเสร็จเอาใส่กล่องมาถึงบ้านเละตุ้มเป๊ะเป็นปลาเลยอ่ะ121 โลอ่ะแล้วให้ครัววังมนัสไปประมาณ15 โลอ่ะเละเป็นปลาเลยอ่ะคุณผู้ชมกลับมาถึงบ้านเนี่ยแต่ชนีมันยังไม่สุกยังไม่รู้ชนียังไม่สุกถามตากล้องแล้วบอกว่าชนีสุกยังบอกยังบอกว่าถ้าสุกแล้วแกะแล้วแม่จะเอามาทำคอนเทนต์ไงจะเอามาทำไหมนั่นน่ะทำทำมาเนี่ยชาไทยบิงซูชาไทยทุเรียนไงเนี่ยนางไปกินนางให้น้ำลายรู้หรือเปล่าเนี่ยมื้อนี้นะเฉพาะทุเรียนอ่ะเกือบ20,000อาหารอีกรวมแล้วอ่ะ25,000นี่ยังไม่รวมค่าตากล้อง 2,000 ขับรถเติมน้ำมันรถอีก 2,200 ค่าแต่งหน้าทำผม 5,000 ให้ติ๊บพนักงานรวมแล้ว 10,000 บาท 28,000 เธอรู้หรือเปล่าเมื่อกี้มีบอกนี่อยากให้แม่ทำรายการทางมานี่อยากทำแล้วอันนี้กูทำเลยกูไปซื้อทุเรียนจากตลาดไทยเลยแล้วคนทำไม่ได้กูคนเดียวนะ8 คนลูกจ้างเขาวิ่งกันหัวควิดตอนที่ยังไม่เห็นถ่ายเนี่ยจากทีมงานของทุเรียนตลาดไทย6 คนช่วยกันกี่ใส่ถุงวิ่งมาใส่ส่งให้ถึงที่รถพอขับไปถึงคลองโคนเรียกทั้งหมดมาขนจากรถ4 คนช่วยกันทุเรียนออกมาช่วยกันแกะใส่ถาดถาดใหญ่ๆนั้นน่ะได้7 ถาดส่วนพี่แอร์เจ้าของร้านก็ไปทำน้ำกะทิทุเรียนแกงบวชทุเรียนผัดข้าวผัดปูอะไรมาเอาทุเรียนมาจัดเรียงเตรียมของให้ฉันเฉพาะที่เธอเห็นในนั้นทั้งหมดอ่ะ 35,000 บาทนะที่เห็นบนโต๊ะทั้งหมดอ่ะ 35,000 บาทนะรู้หรือเปล่าการทำคอนเทนต์ครั้งหนึ่งใช้เงินเยอะมากเหนื่อยด้วยแล้วไม่ใช่ฉันแกะตะกล้องนะทีมงานเฉพาะของพี่แอดนั่นน่ะ8 คนและที่ทุเรียนที่ตลาดไทยอีก6 14 คนนะใช้คนต้อง14 คนกว่าจะได้เห็นที่ตือเห็นเป็นภาพขึ้นมานั่นน่ะรู้หรือเปล่ามึงพูดง่ายแหละนี่อยากให้แม่ทำรายการทำอาหารน่ะกูทำแล้วมึงยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเมื่อวานหมดไปทั้งหมดอ่ะ 35,000 บาทอ่ะมึงยังไม่รู้เรื่องเลยบอกมีแนวคิดแก้กฎหมายลดอำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่บอกผมไม่ได้มีแนวคิดเป็นหน้าที่ของทางที่ต้องไปดูแลผมไม่เคยพูดแต่อนาคตผมไม่ทราบต้องถามนายพิชัยชุนนะฮะวัชระรองนายกและรัฐมนตรีว่าการคลังโรงเรียนมัธยมดังเมืองโคราชออกระเบียบให้เด็ก LGBTQ ไว้ผมได้ตามเพศสภาพแต่ต้องมัดหรือตัดให้เรียบร้อยผู้อำนวยการเผยโลกพัฒนาไปไกลอยากให้เด็กๆทุกคนมีความสุขนะคะบอกว่า
โซเชียลชื่นชมนักศึกษามออุบลพบเงินสด 20,000 บาทในถังขยะตลาดนัดรีบโทรแจ้งตำรวจนำส่งคืนเจ้าของวัย66เผยเพิ่งกดเงินมาเต็มจัดงานแต่งลูกชายบอกเรื่องดาวดังกล่าวเนี่ยเผยแพร่ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้ชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมในความซื่อสัตย์ของหญิงทั้ง3คนนะคะวิสามันวัยรุ่นวัย16ออสเตรเลียนะคะประเทศออสเตรเลียก่อเหตุวิ่งไล่แทงคนในลานจอดรถและปีเข้าใส่ตำรวจเลยที่ไม่มึงมีปัญหาอะไรกูมากวะถ้ามึงเกลียดเขามึงก็แค่ปาดไปคือมึงจะอยู่เลอะเลอะเลอะค่ากูอยากเฮ้ยเขาอ้วนต้องรักกันการกระทำเนี้ยมันไปกระเทือนคนอื่นคุณก็ไปผลักให้เขาฆ่าตายกันเนี่ยสร้างกรรมโดยที่ไม่เจตนาหรือเจตนาอย่ามาบูลลี่ว่าดาตกงานอีกนะมึงมีปัญหาอะไรกูมากวะถ้ามึงเกลียดเขามึงก็แค่ปาดไปคู่มึงจะอยู่เลอะเลอะเลอะค่ากูอยากเห็นหน้าจริงอันนี้ถ้าเป็นเพื่อนวงเล็บเล่นละครให้ดูไม่ได้เกี่ยวกับการใช้มึงกูผิดที่คือมันเป็นอินเนอร์ข้างในที่พี่ออกมาพูดเนี่ยพูดแทนคนอื่นพี่ออกมาพูดแทนคนอื่นอยู่แล้วพี่ก็โดนอยู่บางคนอยู่พี่โดนอยู่ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างที่อยากจะบอกว่ามึงมีปัญหาอะไรกูมากวะมีปัญหาอะไรมากเปล่ามีอินบ็อกซ์เข้ามาเลยจะยังไงสร้างกรรมโดยที่ไม่เจตนาหรือเจตนาก็สุดแท้แต่นะอย่าไปยุ่งเลยหลายๆคนเขามีเหตุมีผลของเขาหมดแหละบางคนเขาก็เป็นซึมเศร้าอยู่แล้วคุณก็ไปผลักให้เขาตายกันเนี่ยพวกคุณมีส่วนนะถ้าทำแบบนั้นน่ะมีส่วนมากๆแอดพี่บอกว่าชอบมาเดียวเพราะว่ามันจะต้องคอยคิดเอาพวกเดนๆน่ะออกพวกกากๆออกพี่บอกว่าไม่เป็นไรพี่ไม่แคร์เพราะพี่ไม่ให้ค่าแต่พอดีว่าที่ปัญหาของที่เอามาเล่าเนี่ยตอนนี้เป็นนางเอกนะจำเขาได้ไหมแต่เดี๋ยวนี้อายุเยอะแล้วไงเมื่อก่อนนางเป็นนางเอกนะตอนนี้ภูมิธรรมพิสูจน์แล้วกินได้ข้าวโครงการรับจำนำ10ปีผู้ส่งออกพอใจข้าวยังนุ่มนวลรสชาติดีไม่มีกลิ่นเหืนพร้อมลุยประมูลปลายเดือนพฤษภาคมนี้เขาบอกว่ามันมีการรมยานะข้าวอ่ะไม่งั้นมันจะมีปอกมีมั่วบ่อเดือนนึงรมยา2ครั้งคนแดกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นมีผลต่อร่างกายหรือเปล่ากินเข้าไปแล้วมันจะมีผลต่อร่างกายหรือเปล่ายาไงสารเคมีที่รมเข้าไปในข้าวอ่ะสารเคมีอ่ะที่มันอยู่ในข้าวอ่ะรมมันต้อง10ปีนะถ้าไม่รมมันมีมอดมีปวกไงสนธิลิ้มทองคุณบอกว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงเงินทองเป็นของมายาแต่ข้าวปลาเป็นของจริง ใช่มันจะข้าวยากหมากแพงเพราะว่ามันมีการยิงนิวเคลียร์ใช่ไหมมันเป็นสารพิษไงมันก็จะทำให้สัตว์ตายหมดพืชอะไรปลูกแล้วตายหมดไงเพราะว่าสารพิษอ่ะแล้วคนก็จะป่วยตายหมดคือทั่วโลกมี500ล้านใช่ไหมเออ5,000 ล้านคนใช่ไหมก็จะตายไปประมาณ 4,500 ล้านเหลือ500ล้านคน
คนที่ร่างกายทนไม่ไหวสองคนน้ำจิ้มแก้วนี่ให้แก้วใหญ่คือแก้วเดียวนาน8ชั่วโมง5กล่อง 2,500 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งปี12กล่อง 6,000 ไม่ขายขายแค่ 2,000 ส่งปีตกกล่องแม่เรียกเขามาเก็บตังค์แม่บอกว่าเก็บตังค์ด้วยค่ะเขาบอกพี่แม่คะหนูเป็นพี่สาวของเจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาเปิด3สาขาสาขาแรกอยู่ที่8ริ้วเขาบอกว่าเขาเป็น FC คุณแม่เขาดีพี่เจ้าของร้านเขาดีใจมากเลยที่คุณแม่มารีวิวให้เขาบอกไม่เก็บตังค์ค่ะแม่บอกงั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยเสียดายใส่ถุงให้ฉันได้ไหมฉันจะเอาไปให้ลูกหลานฉันกินเขาจะได้ดีใจเขาบอกได้ค่ะเขาก็ไปใส่ถุงให้แม่เลยฉันก็ให้ติ๊บพนักงานไปฉันไม่ได้ไลฟ์สดหรอกตอนให้ติ๊บอ่ะคือเรากินเสร็จแล้วเขาใส่ถุงก็ให้ติ๊บพนักงานไปคนละร้อยสองคนบอกให้ไปแบ่งกัน แล้วก็พี่สาวที่ว่าช่วยดูแลร้านให้เจ้าของร้านเขาก็ให้ชามะนาวเขาไปห่อชาไทยไปห่อหนึ่งน่ารักเขาบอกว่าแต่เป็ดย่างเขาอร่อยนะคุณเทย่าเป็ดย่างเขาใช้ได้เลยสองคนสมมุติว่าถ้าเสียเงินจริงๆอ่ะสองคน900ก็คุ้มอ่ะเป็ดย่างจานใหญ่ๆต้องสองจานอ่ะเป็ดย่างเนื้อทั้งนั้นตรงนั้นอ่ะคุณเทย่าสองจานอ่ะและอร่อยด้วยอร่อยไม่แพ้เอ็มเคด้วยแล้วก็หอยจ้อปูเขาก็อร่อยแล้วก็ไอ้นั่นอ่ะซาลาเปาอ่ะคุณเทย่าซาลาเปาแบบข้างในไส้ไข่เค็มเป็นลาวาโอ้โหอร่อยซาลาเปาทอดอร่อยมากแล้วไอติมทอดอร่อยมากข้างในเป็นแบบไอติมของเนสเล่เพราะปกติเราไปกินบุฟเฟ่ไอติมมันไม่อร่อยไงไอติมแบบโหลๆอ่ะแต่อันนี้เขาไอติมแบบนี้แล้วน้ำซุปก็อร่อยน้ำซุปอร่อยมากเออแบบมันอร่อยอ่ะแล้วไข่แม่ขอไข่มา5ฟองใช่มั้ยแล้วเขาบอกไข่ของเขากินดิบได้แต่แม่ไม่กล้ากินดิบอ่ะแล้วใส่ลงไปต้มในน้ำแล้วมากินอ่ะมันอร่อยมากเลยไข่อ่ะเมื่อกี้ให้ล้นฟ้าเกินฟ้ากับพ่อแม่มันน่ะให้ตะก้องเอาลงไปให้มันกินแล้วเอาไปให้มันกินเลยที่เหลือก็น้ำจิ้มอะไรเอามาหมดเลยเขาบอกว่าเอามั้ยเอาแล้วเขายังแล้วมีแบบไก่คั่วพริกเกลือแล้วก็กุ้งคั่วพริกเกลือ เขาผัดมาสดๆมาให้เลยนะลูกเกดชนทิชานับถอยหลังฟังคำพิพากษาคดีม .112 27พฤษภาคมนี้หากมีคำพิพากษาติดคุกหลุดส.ส.ทันทีแต่มันไกลไงเพนสันเขามี3สาขาถ้าคนอยู่8ริ้วก็ไปกิน8ริ้วก็ไม่ไกลอันนี้อยู่ตรงข้างเมกะบางนาตรงสถานีตำรวจภูธรบางแก้วเกือบถึงสมุทรปราการเลยนะไกลมากเลยนะไม่ได้อยู่ในห้างนะแต่ได้กินเป็ดย่างก็คุ้มแล้ว